เจริญพรมายังพุทธบริษัทหรือศาสนิกชนทั้งหลายเนื่องในวันอาสาฬบูชาที่จะมาถึงนี้อาตมาก็ขอปารภเนื้อหาสาระสั้นๆธรรมะสั้นๆให้แก่ทุกคนได้ยินได้ฟังเพื่อเอาไปประดับสติปัญญาและน้อมไปให้เกิดศรัทธาความเลื่อมใสเพื่อจะได้ปฏิบัติทำหรือเจริญในทางแห่งคุณงามความดียิ่งขึ้นไปวันอาสาฬบูชาเป็นวันคล้ายวันปฐมเทศนาวันที่พระพุทธเจ้าแสดงปฐมเทศนาหรือแสดงธรรมจักรปวัตนสูตรในเนื้อหาสาระของธรรมจักรกับปวัตนสูตรที่พระเจ้าแสดงนั้นก็คือแสดงเรื่องมัชฌิมาปฏิปทาแปลว่าทางสายกลางคือไม่สุดตรงทั้งสองอย่างไม่ว่ากามสุคติการุโยคคือสุดตรงไปทางกามและก็อัตกิลมัฏฐานุโยคคือทรมานตนบำเพ็ญทุกขริกิริยาทรมานตนจนเกินไปก็ไม่ใช่ทางเป็นการบรรลุธรรมเป็นการในการตรัสรู้ทางสายกลางนี้ต้องเดินตามมรรคมีองค์8ซึ่งมีสัมมาทิฏฐิเป็นเบื้องต้นสัมมาทิฏฐิคือความเข้าใจชอบเข้าใจชอบเข้าใจถูกต้องมีความเห็นชัดเจนในเรื่องกฎแห่งกรรมเห็นชัดเจนในเรื่องอริยสัจ4คือเรื่องทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคทุกข์นั้นเกิดจากเหตุทุกข์คือสมุทัยอันมีตัณหาอุปาทานเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์และนิโรธคือความดับทุกข์มรรคคือการเจริญปฏิบัติในหนทางมีอัตถังคีกมรรคหรือมรรคมีองค์8มี8ประการเริ่มต้นตั้งแต่สัมมาทิฏฐิดังที่กล่าวแล้วในเบื้องต้นและตามด้วยสัมมาสังกัปโปคือการดำริชอบคิดชอบนั่นเองแล้วก็ตามด้วยสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตคือการสัมมาวาจาคือการพูดชอบพูดในสิ่งที่ดีที่ถูกต้องสัมมากัมมันโตคือกระทำชอบและสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีวิตชอบและสัมมาวายามะคือความเพียรชอบแล้วก็สัมมาสติคือมีสติชอบระลึกในสิ่งดีๆที่ถูกต้องเจริญสติอยู่เสมอเนืองๆและสัมมาสมาธิคือสมาธิชอบคือจิตที่ตั้งมั่นในธรรมที่ดีที่ถูกต้องเมื่อเราเจริญมรรคมีองค์8ครบทั้ง8ประการนี้แล้วเราก็จะมีความสุขความเจริญแล้วก็จะเป็นทางที่นำไปสู่มรรคผลนิพพานคือชีวิตของเราจะมีความสุขความเจริญร่มเย็นยิ่งๆไปจนเข้าสู่ความดับทุกข์ในที่สุดอาตมาก็ขอฝากธรรมะสั้นๆไว้เพียงเท่านี้หวังว่าทุกคนจะได้เดินตามทางมัชฌิมาปฏิปทาคือทางสายกลางคือไม่ตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไปเรียกว่าความพอดีไม่ตึงไม่หย่อนก็ท้ายที่สุดก็ขออำนวยอวยพรแก่ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายตลอดทั้งศาสนิกชนทั้งหลายโดยทั่วไปผู้ใฝ่ใจในศาสนาไฟใจในธรรมะขอให้มีแต่ความเจริญสุขสวัสดีให้มีกำลังกายกำลังใจในการเจริญคุณงามความดีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปและสำเร็จในสิ่งที่มุ่งมาปรารถนาโดยชอบตรงทุกประการทั้งให้เจริญด้วยสิริอายุวรรณะสุขภะปฏิภาณทั้งสนาสารสมบัติจงไพบูลย์ทุกประการจงทุกท่านทุกคนด้วยอำนาจคุณพระและกุศลด้วยเทอญ